ส่วน BTS เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการนะแล้วก็คุณกวินกาญจนภาสกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจแมชนะพร้อมคณะผู้บริหารฮะไปที่ไหนนะไปที่มาเลเซียฮะเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามศึกษาโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาที่จะเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงข้ามพรมแดนจากสิงคโปร์นะมาในมาเลเซียฮะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยจับมือกับพันธมิตรมาเลเซียพูดง่ายๆนะร่วมโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมโยงการโดยสารการเดินทางของผู้โดยสารสิงคโปร์และมาเลเซียอันนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของเครือ BTS เขาเนี่ยฮะคือเรื่องคดีในบ้านเรานี่ก็มีนะที่ต้องตามก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ BTS ฟ้องนะว่าตกลงจะออกมายังไงเข้าใจว่าปลายเดือนนี้นะแต่ในแง่ของธุรกิจก็ไปต่อแล้วนี่คือผู้เดินรถไฟฟ้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสายสีส้มแต่ไปลงทุนต่างประเทศได้สบายเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องการลงทุนเอกชนเนี่ยตอนนี้ที่ฮือฮากันมาต่อเนื่องก็คือรถไฟฟ้าในบ้านเราคือยานยนต์ไฟฟ้านะฮะในแฟนเพจบางกอกไอเลิฟยูก็ยังนำเสนอเรื่องนี้ค่ะโดยโพสต์นะคะแบนเนอร์บอกว่า Ford ประกาศชัดเตรียมยกไทยให้เป็นฐานผลิตรถกระบะไฟฟ้า EV หลักของภูมิภาคนะคะสำหรับ Ford Ranger ค่ะเป็นรถกระบะที่มียอดขายสูงสุดในยุโรประบบส่งกำลังไฟฟ้าล้วนๆนะนอกเหนือจากไฮบริดแล้วจึงจำเป็นต้องมีในกระบะขนาดกลางดังกล่าวด้วยในปี2020ค่ะ Ranger มีส่วนแบ่ง 34.9% ในกลุ่มรถกระบะของยุโร Ford Ranger EV ได้รับการยืนยันจาก Ford นะที่จะพัฒนาบนสถาปัตยกรรมรถไฟฟ้าใหม่ก่อนวางจำหน่ายประมาณปี2024ค่ะอันนี้เป็นรีพอร์เตอร์เจอร์นี่นะที่สรุปข่าวมาอีกทีนึงใช่ไหมฟอร์ดยืนยันว่าไทยนี่แหละจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV ทั้งรุ่น Ranger นะแล้วก็ Everest นอกสหรัฐคือไทยนี่แหละค่ะโอ้โหแล้วก็อีกเรื่องนึงนะวันก่อนเนี่ยที่เห็นเขาซ้อมนะทดสอบแล้วก็คือเรือพัทยาไปสมุยนะค่ะก็มีเปิดเผยราคาห้องพักเข้ามาแล้วด้วยนะคะนี่จากเพจเซลเฮียค่ะเส้นทางใหม่เที่ยวเรือเฟอร์รี่พัทยาสมุยค้างคืนกลางท้องทะเลค่ะรวมระยะเวลาเดินทางนะคะประมาณ13ชั่วโมงอ้าวใครจะแพลนไปเที่ยวที่สมุยนะออกจากพัทยานี่เป็นภายในของเรือนะแล้วก็แบ่งตามราคาค่ะที่นอนแคปซูลอันนี้ก็700บาทนะอันนี้ย่อมเยาหน่อยนะห้องคอมฟอร์ตค่ะ 3,500 บาทค่ะทำไมเป็นอย่างนี้เหรอค่ะแบ่งหลายประเภทมากเลยห้องชั้น1นะคะราคา 3,500 บาทค่ะห้องสวีทค่ะ 4,500 บาทค่ะห้องพรีเมียร์ 6,000 บาทสูงสุดนี่คือห้องพรีเมียร์ 6,000 บาทนี่ระดับพี่หนุ่มต้องระดับนี้แล้วก็มีที่นั่งมาตรฐานด้วยนะคะทำไมฮะมันดีเหรอฮะที่นั่งมาตรฐานอะเหมาะกับพี่ที่นั่งแบบ VIP น้องไม่ได้พูดถึงสวีท 6,000 นะไม่ได้นะมีนวดบนเรือมั้ยเนี่ยฮะเก้าอี้นวดเหรอหรือว่าพนักงานนวดอันนี้คือฝ่าข้ามอ่าวไทยใช่ไหมค่ะจากพัทยาไปสมุยนะค่ะใช้เวลาเดินทาง13ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันต้องมีผ่อนคลายมีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายแล้วค่ะตามแบบฉบับของเรือนะคะเรือเฟอร์รี่นี่ๆๆอันนี้ขอบคุณจากเพจเซลเฮียก็ไปหาข้อมูลมานะฮะค่ะใครสนใจก็ไปได้เพิ่มนิดนึงนะ คนที่สนใจจะไปทัวร์กับสามหนุ่มสามมุมนะครับไปเชียงราย นะตอนนี้จองเข้ามาเยอะมากนะฮะอันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมมากเลยจองเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ต้องหยุดรับจองแป๊บนึงเพื่อเคลียร์ก่อนว่าใครไปแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะอันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมมากที่จะไปเชียงรายกัน รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจะไปซ้อมการแสดงนะฮะส่วนการท่องเที่ยวผู้ว่าททฮะคุณยุทธศักดิ์สุพศรเปิดเผยว่าตั้งแต่มกรามาจนถึง15กันยานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมาแล้ว5ล้านคนคาดว่าถึงสิ้นปี65จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเป้า10ล้านหรือมากกว่าค่ะนี่มองข้าม10ล้านไปเรื่อยนะตอนนี้นะนี่เพิ่งฟื้นจากโควิดนะ
ปัจจุบันในต่างชาติยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 55,000 คนต่อทริปก็ลองคูณเข้าไปดูว่าถ้ามา10ล้านคนเนี่ยเขาเอาเงินมาใส่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็หลังจากนั้นไทยเราเองตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้จนถึงปีหน้าก็วางเป้าหมายว่าต้องกลับมา 80% ของปี62 62คือก่อนโควิดไงค่ะคือยังกลับมาไม่ถึง 100% อ่ะแต่เอาถึง 80% ให้ได้ก็จะเป็นรายได้จากภาคท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศนะฮะโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบูรพชัยศรีก็พูดถึงตัวเลขภาพรวมในฝั่งของรัฐบาลเองก็พูดถึงการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเขาเชื่อมั่นการจัดการในประเทศไทยแล้วก็เรื่องของสายการบินเองที่มีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมนะแล้วของไทยเราเองก็มียุทธศาสตร์ในแง่ของการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการพัฒนานะแต่ที่นี่มันมีอันหนึ่งนะที่เบตงเนี่ยกำลังเป็นประเด็นสนามบินเบตงใช่ไหมค่ะซึ่งเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของรัฐบาลแต่ในแฟนเพจเบตงไทยแลนด์นะบอกว่าสนามบินเบตงเนี่ยหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐเอกชนเพื่อโปรโมทเปิดตลาดเส้นทางบินใหม่ยังไงเนี่ยก็อยู่ได้คือหลังจากนี้อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วที่นกแอร์บินอยู่เนี่ยเพราะอะไรตลอด4เดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารดอนเมืองเบตงดอนเมืองทั้งขาเข้าขาออกผู้โดยสารเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ทุกเที่ยวบินแต่ยังไม่สามารถทำกำไรได้เพราะเส้นทางบินเส้นนี้ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงไปกลับต้นทุนเนี่ยเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเยอะค่ะนะอันนี้คือมุมของธุรกิจโดยลำพังเนี่ยลำบากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องขึ้นราคาถ้าขึ้นราคาคนก็จะใช้น้อยลงแต่สำคัญคือถ้าภาครัฐเข้าไปสนับสนุนในแง่หนึ่งแง่ใดเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ในเพจดีเบตงไทยแลนด์นะฮะซึ่งน่าเสียดายถ้าเกิดว่าสายการบินเอกชนประกาศเอ้ยไม่คุ้มเลิกเอาแล้วสนามบินใครจะบินล่ะทีนี้อุตสาห์สร้างมาซะสวยเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางในแต่ละวันนี่ก็ไม่ใช่น้อยอันนี้น่าสนใจมากว่าจะแก้ปัญหายังไงนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายเบรกนี้ในแฟนเพจของคุณไมตรีคงเรืองได้มีการนำเสนอภาพชุดนี้นะฮะเป็นการไว้อาลัยให้กับบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการสนับสนุนกีฬาผู้พิการคุณไมตรีคงเมืองเนี่ยนำเสนอภาพ3ภาพนี้แล้วบอกว่าพวกเรานักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาคนพิการไทยขอสานต่อปณิธานของคุณจุตินันท์ภิรมภักดีพวกเราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตนเองก้าวสู่ความเป็นเลิศนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในทุกการแข่งขันจากนี้และตลอดไปเนี่ยแล้วก็นำเสนอภาพเพื่อแสดงความอาลัยนะฮะกำหนดการบำเพ็ญกุศลใน Facebook ของคุณจิตพัฒน์พิรมภักดีได้นำเสนอแจ้งข่าวนะฮะคุณจุตินันท์พิรมภักดีประธานเจ้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพิธีสวดพระอภิธรรมนะฮะ26กันยาถึง2ตุลาเวลา19นาฬิกาจัดที่บ้านนะฮะที่บ้านเลขที่47สุขุมวิทแล้วก็วันที่9ตุลาถึง18ธันวาในทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา18นาฬิกาจอดรถที่บิ๊กซีเอกมัยขอความกรุณางดพวงหรีดนะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับญาติมิตรรวมไปถึงผู้ที่ต้องการไปร่วมงานนะ